ัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำงบพี่น้องงบนะคะหรือว่าปิ้งนะคะงบหรือว่าปิ้งนะคะปลาทูน่างบปลาทูน่านะคะปลาทูสดหรือปลาทูน่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราใช้ปลาทูสดนะคะเนาะยายเอียดก็พามาแล้วหนึ่งตัวนะคะเราจะเอาช้อนขูดนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดจะเอาช้อนขูดเนื้อปลานี่นะคะเนื้อปลาทูสดออกนะคะแล้วก็จะเอาไปตำใส่กับเครื่องเนาะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะยายเอียดจะพาทำงบนะคะงบหรือว่าย่างนะคะทำเสร็จตำเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปย่างหอมๆพี่น้องเนาะนะคะมาติดตามชมนะคะงบพี่น้องงบปลาทูสดค่ะดีค่ะมาอีกรอบนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำงบนะพี่น้องนะคะงบปลาทูสดนะคะนี่นะคะนี่เนื้อปลาทูนะคะยายเอียดแล่ออกจากตัวเขาแล้วนะคะแล้วก็เอามาสับนะคะเอามาสับให้ละเอียดเลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็จะมาตำเครื่องนะคะเครื่องก็มีตะไคร้พริกข่านะคะผิวมะกรูดนะคะพี่น้องผิวมะกรูดใส่ลงไปด้วยถึงจะหอมนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีหอมกระเทียมนะคะตำเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโดยใส่เกลือไปด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะยายเอียดก็จะเอาเนื้อปลาทูสดลงไปนะคะเอาเนื้อปลาทูสดลงไปตำกับเครื่องนะคะตำกับเครื่องให้อร่อยเลยแล้วก็ปรุงนะคะพี่น้องนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือกะปินะคะกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะยายเอียดไม่ใส่แป้งนัวนะคะเราจะใส่แค่นี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาห่อนะคะยายเอียดก็จะมาห่อหอมๆโดยใส่ใบตองนี่แหละนะคะห่อเอาไปย่างเตาถ่านไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆย่างไปให้เข้าหอมๆนะคะแล้วก็จะมาใส่ปรุงเครื่องเสร็จนะคะยายเอียดก็จะเอามาใส่หมกเนาะแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงลงไปให้เขาสีสวยๆนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูชมไปกับยายนะคะยายจะตำเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูการตำเครื่องนะคะนี่นะคะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะใส่ตะไคร้ลงไปกับพริกนะคะกับข่านะคะกับข่านะพี่น้องเนาะนะคะผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีเนาะเราจะตำรวมกันเลยนะคะตำให้ละเอียดก่อนนะคะเราถึงจะมาใส่หอมกับกระเทียมนะคะเนาะยายเอียดก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปด้วยนะคะนะคะใส่ลงไปนะคะยายก็จะมาตำนะคะตำให้เครื่องเขาแหลกทุกอย่างนะคะ แล้วหอมเอากระเทียมตำลงไปด้วยนะคะถ้าตำแหลกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วยายเอียดก็จะเอาเนื้อปลาใส่เข้าไปน้องเนาะตำลงไปในเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูชมกันนะคะนี่นะคะละเอียดใส่เนื้อปลาแล้วนะคะตำเครื่องทุกอย่างแหลกแล้วนะคะละเอียดก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปนะคะปลาทูสดเนาะเราจะตำเนื้อปลาทูกับเครื่องให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะไปปรุงในชามนะคะเราจะไปเทใส่ชามแล้วก็ปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะแล้วก็จะไปห่อใส่ใบตองสวยๆหอมๆนี่นะคะเดี๋ยวมารอดูรอชมไปกับยายนะคะยายจะพาทำแซ่บๆกินตอนเช้าหอมๆอร่อยๆ
ินเพื่อสุขภาพกันนะคะเนื้อปลากับเนื้อสมุนไพรนกยูงเนาะตำใส่กันนะคะกระจังแหลดนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะตำเครื่องกับเนื้อปลาปูสดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายเอ๋ก็จะพามาปรุงนะคะนี่นะคะยายจะพามาปรุงนะคะยายจะพามาปรุงนะคะใส่กะปิลงไปนะคะพี่น้องใส่กะปิลงไปนิดหน่อยนะคะกะปิลงไปนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเกลือนิดน้อยแป้งนัวนะคะแป้งนัวนะคะไม่ใช่แป้งนัวเยอะแยะเยอะแยะไม่ใช่แป้งนัวเฮ้อเฮ้อผงปรุงรสนะคะพอพามตลกอยู่เรื่อยเยอะแยะตลกนะคะมวนไปน้ำแล้วไปยองเนาะไปน้ำโขไปน้ำนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะหลงจะลืมนะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไข่นะคะใส่ไข่ลงไปเพื่อไม่ให้เขาแตกออกจากกันนะคะเวลาเราคลุกเคล้านะคะหรือว่าเวลาเขาสุกนะคะเวลาเขาสุกนะคะเขาจะได้ไม่แตกออกจากกันนะคะพี่น้องนะคะเด็กก็จะมาคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาห่อใบตองพี่น้องเนาะนะคะขอเวลาละเอียดคลุกเคล้าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะนะคะพี่น้องแล้วเราจะมาห่อกันนะคะนี่นะคะ นี่หอมนะคะนะคะเราจะมาห่อกันนะคะเราจะพักไว้แป๊บนึงนะคะละเอียดจะพักไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาห่อแล้วพี่น้องเนาะเวลาเราห่อแล้วก็จะมาใส่ใบมะกรูดด้วยแล้วก็พริกแดงโรยหน้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวละเอียดขอเวลาพักแป๊บนึงนะคะพักเข้าไว้แป๊บนึงพี่น้องเนาะนะคะพักไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปยายเอ๋ก็จะพามาห่อนะคะพามาห่องบนะคะเกลื่อนงบพี่น้องเนาะห่อใบตองนะคะเสียงฝนตกดังมากเลยนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเดี๋ยวก็จะพามาห่อนะพี่น้องเนาะนะคะนี่พี่น้องไม่ต้องทำอันใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะไม่สุกง่ายเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดแปรนะคะไม่ต้องทำหนานะคะหมายถึงว่าไม่ต้องทำหนานะคะทำบางๆนะคะให้เขาสุกง่ายเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ลูกโขดลงไปนะคะโรยหน้าลงไปนะคะแล้วก็พริกแดงเพื่อความสวยงามนะคะใส่พริกแดงหั่นลงไปนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะมาห่อกันนะคะก็งบเรียกพี่น้องนะคะเขาเรียกงบนะคะแจ็บแจ็บหอมหอมคนเข้าๆนะคะนี่นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกันนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปย่างไฟนะคะเอาถ่านไฟอ่อนๆนะพี่น้องไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องทำไฟแรงนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะบางๆแบบนี้นะคะเขาจะสุกง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวมาตามชมตอนที่เขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปย่างกันนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะงบ
นะคะพี่น้องงบปลาทูนะคะปลาทูสดนะคะเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วเตรียมรับประทานนะคะกินกับผักสดเยอะๆนะคะพี่น้องผักสดอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะมีหามารับประทานกันนะคะมามากินอาหารเพื่อสุขภาพกันค่ะกินปลากันนะคะพี่น้องนะคะยายเอาไปย่างแบบหอมเลยนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักกระติงจริงเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยจ้านะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะยายเอ็ดซ้ำเสร็จแล้วจ้านะคะหอมมากเลยนะคะหอมเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็คือ3ชิ้นที่ยายยังไม่เปิดนะคะมาเปิดพร้อมกับยายนะคะมาดูด้วยกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะตอนนี้ยายเอ็ดแกะแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาแกะพร้อมกันนะคะเนาะพี่น้องยายเอ็ดย่างมาแล้วเรียบร้อยงบปลาทูสดนะคะนี่พี่น้องหอมหอมนะคะมาแกะพร้อมกันนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยจ้าหอมมากเลยจ้านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมากินกับผักสดกันนะคะนี่นะคะนี่น้องนะคะยายเอียดทำได้5หมกนะคะพี่น้องนะคะเขาเอิ่นมางบนะพี่น้องเนาะภาษาไทยเขาเรียกงบนะคะงบก็คือย่างนั่นแหละนะคะเอามาย่างใส่ใบตองให้หอมๆนะคะเนาะน้องนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวอร่อยมากนะคะแล้วก็กินกับผักสดน้องเนาะนะคะนี่นะคะมาแกะใหม่ๆสดๆไปกับยายเอียดนะคะย่างไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะพี่น้องนะคะกินอาหารปลาดีต่อสุขภาพของเรานะคะนะคะปลามันบ่มีไขมีมันเนาะพี่น้องเนาะกินกับผักสดนะคะมาแกะไปพร้อมกับยายเอียดนะคะมาน้องว้าวนะคะนี่นะคะว้าว easy ว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นะคะมากินกับยายเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะงบนะคะงบปลาทูสดยายเอียดเสร็จแล้วนะคะย่างเสร็จแล้วหอมถุยเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนี่นะคะมากินกับยายเอียดนะคะมากินกับผักสดกันนะคะมาพี่น้องมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผักพายเนาะพี่น้องผักพายเนาะผักพายลวกนะคะยายเอียดจะเอามากินแก้มนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะจ้าจ้ากินกับยายเอียดนะคะ